สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบทุกคืนพุธครับ20:05 PMนะครับเจอกันเป็นประจำอย่างแน่นอนครับผมโอ้โหต้องบอกว่าซุปตาของเราในวันนี้เขาเป็นสายแฟชั่นโอ้โหเขาเป็นที่รักเป็นที่หมายปองของสาวสาวครับผมรวมไปถึงนักสื่อของเราทั้ง5ท่านด้วยครับปรบมือสวัสดีครับพี่อ๋องพี่แป้งพี่ปิงปองพี่พราวพี่โก้พี่ปิงปองกับพี่โก้มาเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกยังไม่เคยมาโอ้วันนี้แต่งตัวกันสายแฟชั่นสายแฟร์เหรอคะใช่ครับดนตรีเดินแบบมาเลยค่ะเฮ้ยโหป้ายโอ้โหโวกแมกกาซีนโเราไม่ได้คุยคิวเปิดไม่อีมาเหี้ยวะไอ้นี่งงเอาอยู่ดีโดนเฉยเราไม่ได้นัดกันแบบนี้ไม่ได้แบบนี้เออแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงกางเกงมันหลวมมาเนาะกางเกงมันหลวมมาเนาะเราอะคุณไปว่าเขานี่วันนี้เขาแต่งตัวมาเข้ากับซุปตาร์นะแต่งตัวเหมือนแบบว่าตัวการ์ตูนในดิสนีย์ใช่ฟิวเจ้าหญิงเลยยักษ์ไอ้เชคอะเชคดิสนีย์อะดิสนีย์ตัวเล็กๆเจ้าหญิงเจ้าหญิงนี่คุณทำร้านเสื้อผ้าไม่ใช่หรอถูกต้องครับอันนี้คือเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่เราดีไซน์ขึ้นมาเองไม่มันถอดออกมาทำเป็นถุงไม่ได้เห็นถอดได้ถอดได้ใส่ของได้หรือบางทีคุณก็จะใส่เขาใส่หมวกเนี้ยเขาเป็นหมวกเนี้ยมันเป็นได้อุ้ยอันนี้ก็จะถอดได้เธอดึงเธอเอาคืนก็มาครั้งแรกก็อย่ามาเล่นอะไรลามปามรุ่นพี่เขามันมีอะไรออนได้บ้างวะจนถึงตอนนี้มาเวิร์คพอยท์ทุกครั้งแก้ผ้าทุกครั้งชอบอาจารย์ล้วนๆอยู่แล้วอ้าวนี่แฟนๆเข้ามาเต็มเลยนะโอ้ยนี่แฟนคลับเหรอแฟนคลับเหรอเสื้อเขาเขาใส่เสื้อเขาใส่เสื้อทีมมาเลยเขาใส่เสื้อมาด้วยเจอซุปตาร์เลยครับซุปตาร์ของเราในวันนี้ครับเป็นศิลปินหนุ่มหล่อน้องชายสุดหล่อของผมเองครับกรีดดังๆครับเจ้าขุนจักรพันธ์เธอยังโสดอยู่ใช่ไหมเพราะว่าฉันนั้นมองเธอมาว่าเธอจะเปิดใจไหมให้ฉันไปอยู่ในใจเธอถ้าฉันเหงาโทรหาเธอได้ไหมวางอยู่ไหมรบกวนเธอหรือเปล่าก็ไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะทำยังไงอยากจะขออะไรหน่อยได้ไหมจีบก่อนได้ไหมค่อยคบกันทีหลังหากว่าเธอพร้อมแล้วเรียกเธอว่าที่รักได้หรือเปล่ารอมานานแล้วว่าเธอทำให้ฝันฉันกลายเป็นจริงจีบก่อนได้ไหมค่อยมารักกันทีหลังอยากให้เธอรู้ว่าตัวฉันนั้นรักเธอสุดหัวใจเธอรู้ว่าตัวฉันนั้นรักเธอสุดหัวใจ Oh baby baby แค่นี้ก็พอใจแค่ได้อยู่ใกล้กับเธอโอ้ยสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีลูกสวัสดีครับโอ้ยหล่อจังโตเป็นหนุ่มแล้วอ่ะแล้วเท่มาก
เราเป็นแฟนคลับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยเพลงอะไรนะพี่หลงรอฟรอรถไฟรักชืดชืดเดินชืดชืดชืดนี่ได้เลยไปดูคอนเสิร์ตนะแล้วเหงื่อพี่เจแบบกระเด็นพยายามอ้าปากรับเหงื่อพี่เจเลยคุณเริ่มกลัวแล้วคือเห็นได้เด็กน้อยนะวันนี้คือแบบว่าพอเป็นศิลปินอะมันมีแววของความแบบสตาร์ชื่นชมนะครอบครัวนี้เขาผลิตลูกมา3คนรอหมดรอหมดมีความสามารถหมดเป็นอาร์ติสต์กันหมดเลยชอบไหมตอนพอเราได้เข้ามาทำจริงๆจังๆชอบไหมลูกก็ชอบนะครับสนุกอยู่แล้วครับได้ร้องเพลงเจอแฟนๆอะไรแบบนี้เพลงนี้มีเต้นไหมมี TikTok ด้วยครับอันนั้นคือต้นฉบับใช่ไหมอยากดูแบบแนวใหม่ไหมแนวใหม่แนวใหม่คือเจ้าแม่ TikTok เจ้าแม่ TikTok จัดให้แนวเซ็กซี่จอนได้ไหมจัดอีกแล้วเซ็กซี่ได้ไหมแล้วเรียกเธอว่าที่รักได้หรือเปล่าพร้อมมันนานแล้วจะจำไม่ไปเต็มใจคือว่าอันนี้นะเจ้าตัวไม่รู้สึกอะไรแต่ทำไมตรงนี้รู้สึกอายจังวะเรื่องพวกนี้โก้วสินก็ทำได้ดูแนวพระเอกบ้างได้ไหมค่อยขอกันทีหลังหากเธอพร้อมแล้วเธอจะได้หรือเปล่าพบไม่มีอะไรทำมันอยู่ๆมันถอดเสื้อมันถอดเสื้อโก้วสินอย่างเดียวไอ้บ้าออกดูแลรายการเอามาทำอะไรวะเนี่ยมันหัวนมวันนี้มาเป็นศิลปินเต็มตัวครับยืนในรายการ I Can See Your Voice Thailand ดูยังไงว่าคนไหนเสียงเพราะเสียงเบี้ยนครับคุณน่าจะที่ทรงผมครับผมฮะเดี๋ยวนะเขาบอกเขาดูทรงผมทำไมดูทรงผมว่าใครเสียงเพราะเสียงเบี้ยนมันยังไงถ้าผมยาวผมสั้นหรือยังไงผมไม่รู้เหมือนกันผมคิดไม่ออกใช้เซนล้วนๆเอาเซนล้วนจริงเออรายการนี้เซนล้วนๆแล้วก็เชื่อ5คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ฟีเจอริงพร้อมมั้ยครับครับผมพร้อมแล้วประจําที่เลยเข้าสู่การค้นหาในรอบที่1ครับหลักฐานนักร้องเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้ดูครับแต่เสียงจะออกมาแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นจับให้ได้ว่าเพราะหรือเพี้ยนครับถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง6หมายเลขว้าขอดูหน่อยดูไบเกอร์ไบเกอร์ดูให้ดีว่าคนไหนเสียงเพราะเสียงเพี้ยนนะครับเฮ้ยดูดีถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะข้อมูลจริงทั้งหมดครับดีดูในรายละเอียดนะครับการโพสต์การแต่งตัวและข้อมูลทั้งหมดที่จะเห็นในคลิปรวมไปถึงโปรไฟล์ของพวกเขาด้วยครับเริ่มครับเฮ้ยโอ้ยเด็กๆหมดเลยเฮ้ยดูดีเฮ้ยดูดีเฮ้ยดูดีโอ้ยเด็กน้อยนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งครับคุณกฤตอายุ22ปีครับเป็นทายาทธุรกิจรีสอร์ทครับเฮ้ยบ้านทำรีสอร์ทบ้านเป็นเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทประมาณนี้เจ๋งเลยอยากไปใช้บริการนักร้องปริศนาหมายเลข2ครับคุณปอยอายุ22ปีเป็นนักเต้น Cover Dance ครับเฮ้ยโอ้สายเต้นแน่นอนใช่นะสวยดีนะนักร้องปริศนาหมายเลข3ครับคุณมุกอายุ18ปีเป็นนักดนตรีไทยครับเฮ้ยดนตรีไทยนักดนตรีไทยอายุ18นักร้องปริศนาหมายเลข4ครับคุณพอชอายุ18ปีครับเป็นนักเรียนการบินครับออกการบินนักเรียนการบินเด็กมากสิเป็นแพทเทิร์นเป็นนักบินใดๆมาดูแบบเป็นบอยแบนด์นักร้องปริศนาหมายเลข5คุณเน็กซี่ครับอายุ18ปีเป็นแชมป์มอเตอร์สปอร์ตครับเฮ้ยย้ำว่าแชมป์นะฮะแชมป์เลยเหรอแชมป์มอเตอร์สปอร์ตนักร้องปริศนาหมายเลข6ครับคุณโดนัทอายุ19ปีเป็นลูกเจ้าของร้านแว่นตาครับเฮ้ยอยากตัดแว่นตาพอดีเลยฮะอยากตัดแว่นพอดีเลยนะเราไม่นะเป็นคนมองการไกลนี่คือนักร้องปริศนาทั้ง6หมายเลขครับเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้ดูครับโปรไฟล์อาจจะจริงหรือหลอกต้องจับให้ได้แต่เสียงจะออกมาแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข1มาครับคุณกฤตครับอายุ22ปีครับหนุ่มหล่อทายาทธุรกิจรีสอร์ทแห่ง1ในจังหวัดสกลนครครับความสามารถพิเศษก็คือการเล่นกีตาร์และเสียงกีตาร์ที่ออกมาก็ทำให้สาวๆหลงเสน่ห์ยิ่งกว่าความหล่อของเขาซะอีกหล่อเลยว้ายเธอทำไมเธอปิ๊งคนนี้เอ้ยโหแฟนหาเรื่องคือนักแสดงเล่นไม่เนียนค่ะคืออยากเล่นมีเนียนเนียนหน่อยค่ะเอ้ยมีเรื่องเอ้ยโอ้โหขอโทษครับโอ้โห
เฮ้ยเขาดูดีนะผมว่าดูทรงเล่นกีตาร์เป็นจริงๆดูจากเซนส์อ่ะยังไงก็ไม่รู้ฟังดูเจพี่ปิงปองครับดูจากทรงผมของเขาที่แสก50 50ซ้ายขวาเท่ากันแสก50 50นี่คือทรงแบะคือแบะเลยแบะออกไปคือสมัยก่อนคุณคะก่อนคุณจะพูดว่าทรงแบะคุณดูซุปตาเราก่อนค่ะอย่างนี้เป็นยังไงแบ่ง50 50มั้ยแบ่ง50 50แต่ภายใน50 50มีแหว่งนึบนึบนึบมีลีลามีการแสกซิกแซกอยู่เนี่ยแหละคือนักร้องที่เขาจะแบบมูดเป็นแบบเฮ้ยชิลๆสบายสบายไปทางไหนก็ได้แต่คนเนี้ยเขาเที่ยงตรงคนเนี้ยเขาเป็นทนายความค่ะอุ้ยเขาศึกษาเกี่ยวกับนิติกรรมนิติศาสตร์คนนี้นะที่เขาเพื่อจะอย่างเงี้ยคือเขาร้องไม่ได้ค่ะเดาว่าเพี้ยนไว้ก่อนคุณครับผมว่าวิธีถือกีตาร์น่าจะใช่วิธีการถือกีตาร์รู้สึกว่ามันใช่ไหมครับผมทางการคิดว่าหมายเลขหนึ่งเพราะนะเพราะครับผมเดาว่าเพราะไว้ก่อนครับคนต่อมาครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข2มาครับน่ารักสวยเลยคุณปอยครับอายุ22ปีนักเต้นคัฟเวอร์แดนซ์สุดแซ่บครับและช่วงนี้อากาศร้อนครับมักจะไปว่ายน้ำเพื่อตัวเองนั้นผ่อนคลายแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อใช้กล้ามเนื้อแทบทุกส่วนของเธอด้วยและสระว่ายน้ำครับยังเป็นสถานที่ที่ทำให้เธอได้พบกับมิตรภาพใหม่ๆอีกด้วยลูกชายเหรอครับลูกหล่อเป็นลูกอะไรฮะไม่น่าจะลูกชายลูกชายเหรอครับโถ่ไอ้บ้าเล่นกับเด็กร้องไห้เล่นกับเด็กมิตรภาพโอ้ยอายุ22เลย22เออเฮ้ยเขาน่ารักนะน่ารักมากเหมือนเป็นนางงามนะซอสซอสซอสมันมีแบบซอสยังไงแม่หน้าฝรั่งอย่างเขาต้องร้องเซอร์เซอร์นางเซอร์เซอร์เซอร์นางเซอร์ตาดังดับปั๊บปั๊บพี่อ๋องครับฟังจากเสียงคำว่าสดของเขาเมื่อกี้มันมีการร้องออกมาแบบเปิดกระบังลมศิลปินรุ่นพี่จริงๆมะลิบานอยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อยจะได้ไงไงว้ายอะไรให้นั่นมันวงไทม์ค่ะวงมะลิค่ะออกมะลิออกมะลิในชื่อเพลงเขามีคำว่ามะลิคนเลยคิดว่าเป็นของพาเพลงเขาจริงคือเพลงนี้มามะลิลาคือต้นอะไรก็ได้ไม่การไม่ได้โดยการนี้แหละโอ้ยนั่นมันลามะลิลาค่ะอ๋อเพลงของฉันจริงคือเพลงนี้ค่ะอะไรบอกซิเออโอ้ยแต่มะลิลาปาซิเลียนค่ะโอ้ยพูดได้ยังบอกสิเออวิเคราะห์มาแล้วการร้องคำว่าสดของเขาอะมันดูมาจากแบบการโปรเจกต์เสียงอย่าอ่องว่าคนนี้เนี่ยร้องเพราะเพราะครับคุณครับผมรู้สึกว่าเห็นว่ายน้ำอย่างเงี้ยนะครับฮะเห็นว่ายน้ำเยอะเลยเพราะอะไรหมายถึงแบบคนว่ายน้ำจะปอดใหญ่ครับแล้วเวลาร้องเพลงมันต้องใช้อ๋อมันมีพลังมันต้องแบบร่างกายแข็งแรงด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะแข็งแรงแล้วก็เสียงน่าจะดีด้วยครับผมคิดว่าเพราะนะฮะเพราะครับผมเก็บไว้ก่อนครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับน้องมุกอายุ18ปีครับนักดนตรีไทยในตำแหน่งซออู้ครับว่างจากการเรียนเมื่อไหร่มักจะชวนเพื่อนๆมาติวหนังสือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนอกจากติวข้อสอบครับว่างๆจะเล่นซออู้โชว์เพื่อนๆเป็นการซ้อมความสามารถพิเศษของเธอด้วยระหว่างเพื่อนๆเซ็งเงี้ยเหรอเล่นซออู้ให้ฟังสีซอให้เพื่อนฟังครับสีซอให้เพื่อนฟังครับเพื่อนเอนจอยมากเฮ้ยแต่เขาสวยหวานแบบใช่สวยหวานนะเพลงที่เขาเล่นนี่คือเพลงนี้นะซอรีซอรีซอรีนะซอรีซอรีซอรีเนี่ยเหรอเฮ้ยหลังหมดเลยแน่แน่เธออุ้ยน่ารักมากเขาดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นสวยหวานนางเอกดูญี่ปุ่นดูเกาหลีขึ้นกล้องนะขึ้นกล้องนะยังยังยังมีใครตรงนี้สีซอเป็นบ้างไหมแบบเพราะว่าเขาอินเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อว่าเล่นจริงหรือเปล่าใช่ป่ะถ้าโก้ถามแบบนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้เลยค่ะว่าพวกเราโง่กันหมดไม่มีใครทำได้พี่เป็กกี้ว่าไงครับหมายเลข3ครับแต่เขาหน้าขึ้นกล้องมากนะในกล้องเขาดูแบบนางเอกละครไทยเลยอ่ะสวยแบบน่ารักแต่ว่าเสียงออกมาดูมันสากมากเลยเนาะเขาแกล้งป่ะเสียงเขาดูกดต่ำและทุ่มๆอ่ะพี่เป็กมันดูไม่ใช่เสียงเขาอ่ะเหมือนคุณยายมาสิงร่างเขาเลยอ่ะนิดนึงอ่ะแอบคิดว่าเขาเพี้ยนเพราะว่าเสียงมันออกมามันไม่ร้อยเนอะมันแบบมันเอ๊ะนึงอ่ะใช่เพี้ยนครับเจ้าขุนครับเพราะผมไม่ได้เห็นเขาตอนสีจังหวะเล่นจริงๆคันชักอ่ะมันไม่เดินอันนี้ผมไม่รู้เลยอ่ะแต่ผมน่าผมว่าอาจจะเพี้ยนนะเพี้ยนผมว่าจากอิมเมจครับครับโดยเซนส์เราโดยรวมทั้งหมดนะตอนนี้คิดว่าเพี้ยนไว้ก่อนต่อไปครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4มาครับไอ้ตาไอ้ตาที่แข็งแรงไอ้ต้องมาคุณพอชครับอายุ18ปีเฟรชชี่หนุ่มนักเรียนการบินครับจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ความใฝ่ฝันของเขาคือการได้เป็นนักบินสุดเท่ครับและนั่นทำให้เขาต้องทบทวนบทเรียนอยู่เสมอมันฝึกฝนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินให้ได้มากที่สุดครับคือมีกระดาษได้เหรออันนี้เหรอที่เขาเรียนการบินเหรออ๋อแล้วเรียนการบินอ๋อเรียนการบินแบบนี้เองทำเล่นไปอันนี้มีแข่งระดับโลกนะปลาจรวดเนี่ยนะเอ้ยปลาเนี่ยหุยน่ารักนะน่ารักน่ารักนะใช่ครับเฮ้ยบอยแบนด์เฮ้ยเนื้อเสียงบอยแบนด์แบบน่ารักพี่หยองครับเมื่อกี้จังหวะที่เขาแบบปลาจรวดมาโอ๊ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะมันโดนหัวใจเราพอดีเลยอ่ะน้องน้องเขาไม่สบตาน้องน้องเขาไม่สบตาเลยเขาหันหลบไม่ได้ปลาเลยบอกเลยว่าที่เสียงมันออกมาคือท่อนชัดครับเนี่ยเขาเป็นนักร้องนะต้องเชื่อเขานะมันมี vibration อยู่ในเนื้อเสียงด้วยพี่อ๋องว่าเพราะครับเจ้าคุณเพราะครับเจ้าคุณครับเจ้าคุณว่าไงอาจจะเพราะครับผมว่าถ้าจากเสียงสิ่งที่ได้ยินนะถ้าแอนนั้นเอาว่าเพราะครับคนต่อมาครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5มาครับพี่ชอบแบบนี้เลยฮะเล็กซี่ครับอายุ18ปีแชมป์มอเตอร์สปอร์ตที่ผ่านการแข่งขันมากว่า50สนามเขารู้ตัวชอบความเร็วความแรงตั้งแต่เด็กและเริ่มแข่งขันตั้งแต่7ขวบครับปัจจุบันขึ้นแท่นว่าเป็นสิงสนามแข่งที่ใครๆไม่กล้าเทียบเป็นนี่ RCA ป่ะใช่ครับ RCA RCA เนี่ยอันนี้บ้านนี้เขาก็ไปเล่นนี่ใช่ไหมเคยตอนเด็กๆตอนเด็กๆอันนี้บ้านนี้ก็ไปเล่นพ่อพาไปเล่นเอ้ยเฮ้ยมันเล่นยากมากพูดเลยตรงนี้เออดีใจว่ะดีใจชนะเด็กอุ้ยอุ้ยอย่างนี้เลยปิงปองอย่าแย่งอุ้ยอันนี้พลังดีนะไม่แน่นะพี่ฟลอยคือผมว่าเขาอะทรงเป็นนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตจริงๆเขาดูจากแขนเขาดูจากท่าทางเขาเวลาขับเนี่ยคือผมว่าโปรไฟล์เขาอาจจะจริงแต่ว่าอาจจะลองไม่เพราะพอใช้เวลาอยู่กับการแข่งรถไม่มีเวลาจะไปซ้อมร้องเพลงต้องโฟกัสนะถูกไหมใช่ผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเพี้ยนน่ะคิดว่าเพี้ยนครับคุณครับผมไม่รู้อะไม่มั่นใจอะยากละเพราะไว้ก่อนแล้วกันครับเดาว่าเพราะไว้ก่อนได้ครับยังมีการวิเคราะห์ไว้ก่อนได้หมายเลข5เพราะคนสุดท้ายครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6มาครับอุ๊ยเซ็กซี่นะโดนัทครับอายุ19ปีนักศึกษาสาวคณะทัศนมาตรศาสตร์ครับเธอมักจะห่วงใยเรื่องของการใช้สายตาของคนรอบข้างความใฝ่ฝันของเธอคือการรับช่วงต่อธุรกิจร้านแว่นตาของทางบ้านนั่นเองครับทัศนมาตรศาสตร์ทัศนมาตรศาสตร์เกี่ยวกับสายตาใช่ไหมทัศนมาตรคณะทัศนมาตรทัศนมาตรศาสตร์คณะใหม่เหรอไม่เคยได้ยินขนาดนี้เลยมันก็ต้องเป็นเรียนแพทย์อะไรอย่างงี้ป่ะคือแต่ไม่ถึงขั้นแพทย์ไงแต่มีความเชี่ยวชาญเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ร้านแว่นอะไรอย่างเงี้ยธรรมศาสตร์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เรียนที่ไหนเนี่ยฟังดูชิปเฮ้ยก็ดีนะก็เสียงใสๆนะเฮ้ยอันนี้บอกเลยนะว่าเขาไม่ได้เป็นนักร้องเสียงเจรีเลยค่ะเพราะเพลงที่เขาร้องหนูนั่งดูเลยคือเขาร้องแบบจะรอเวลาเสียมาชีวิตของโคงเราตาลายหลงหัวใจแล้วจังหวะนั้นน่ะหัวใจดิฉันช้ำชักช้ำชายไอ้ขนาดไหนนี่คือเขาเป็นแฟนบันแท้โซเฟียลาค่ะไปได้ไงนี่เราอยู่ในมัลติเวิร์สไหนวะเพราะจริงแล้วโซเฟียลาคือแม่ของเขาค่ะธุรกิจธุระเอ๋ยอ่ะไม่มีจริงคือสารต่อธุรกิจที่บ้านแม่โซเฟียลาเบอร์6คือโดนัทลาครับดูแล้วชื่อเขาชีวิตพี่กาลาปิงปองว่าเพราะหรือเพี้ยนเพี้ยนอยู่แล้วค่ะ 100% เนาะครับผมคุณว่าไงครับคิดว่าไงผมว่าเชื่อพี่ๆแล้วกันครับอู้เชื่อพี่ๆยังเชื่ออีกเหรอวะดีเพราะฉันวิเคราะห์กันดีผมเชื่อพี่ปิงปองเพราะพี่ฟังแต่งี้วิเคราะห์ดีมากเลยตะกะเขาดีมากคนชาติตะกะดีครับคิดว่าเพี้ยนครับเห็นหลักฐานนักร้องครบ6หมายเลขแล้วครับในรอบแรกเอาออก1คนครับที่คิดว่าเสียงเพี้ยนตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออก3 6 6นักสืบบอก6 3 4 5 1ที่ทายเอาไว้คือ3และ6นะครับที่คิดว่าเพี้ยนแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจก็ได้หมายเลขอะไรดี3 6 3 6คัดใครออกครับ
หมายเลข3ครับผมหมายเลข3ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณหนูไม่ดีตรงไหนยังคาใจอยู่เลยค่ะเฮ้ยนี่เสียงอะเสียงอะพอสุดสุดเสียงโอ้เพลงพ่อด้วยไม่ไม่แต่ว่าเสียงออกมาดูมันสากมากเลยเนาะคิดว่าเขาเพี้ยนผมว่าอาจจะเพี้ยนนะชื่อเด็กหญิงนภิมลจิราไพศาลพงษานะคะเด็กหญิงเหรอนางสาวเมื่อกี้หนูพูดเด็กหญิงป่ะเมื่อกี้หนูพูดเด็กหญิงป่ะเขาพูดเด็กหญิงเด็กหญิงตกใจหมดเลยหนูก็ตกใจเองเด็กสาวคนนี้มาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภิมลจิราไพศาลพงษานะคะมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรค่ะสาธิตมศวใช่ค่ะแล้วหนูสีซอจริงเปล่าสีซอจริงค่ะแต่ว่าเรียนตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้เป็นนางแบบเสื้อผ้าค่ะลงอินสตาแกรมค่ะแล้วก็เป็นแบบถ่ายรูปค่ะนางแบบเสื้อผ้าแนวไหนลูกเสื้อผ้าแนวไหนไปอีกแล้วไปอีกแล้วเกาหลีไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบเป็นแนวใช่ไหมประมาณนั้นฮิปฮอปโยไม่ใช่จ้าจ้าแม่เด็กรุ่นใหม่ว้าวไม่ทันแล้วสิโอเคสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเพียงเฮ้ยมาดี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 อ่ะแล้วร้องไปด้วยลูกร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงเนาะร้องเพลงไปด้วยหากจะมีเวลาขอให้ลบกวนบ้างสาวน้อยหน้าใสแต่เรื่องร้องเพลงยังไปไม่รอดหมายเลข3คุณมุกเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนครับช่วงหน้ากลับมาจับผิดลิปซิงค์กันกลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบรอบแรกผ่านไปครับเก่งมากครับเจ้าคุณนะครับเอาคนเสียงเพี้ยนออกไป1คนแล้วครับเริ่มต้นได้ดีนะครับครับผมเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2จับผิดลิปซิงค์ครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์1เพลงถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิงค์เสียงตัวเองแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับครับผมเริ่มจากคนแรกครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับคนนี้ยากอ่ะยากหรอไม่ไม่ยากไม่ยากคิดว่าเพราะไหมไม่อ้าวมีเต้นมีอย่างนี้ด้วยนะไม่เราเห็นว่าเขางับไม่ถูกตั้งหลายท่อนแน่ใช่มองมุมเนี้ยคือเขาเป็นคนแบบเฮ้ยทำผมทำนี้ไม่ถูกต้องนั่งสบายสบายนะท่านั่งลงอยู่บ้านอยู่บ้านจบอยู่ท้ายซอยจบข้าวเหนียวเลยมันไม่ใช่วิสัยของนักร้องไงท่านนักร้องมันผิดก็แบบว่าเฮ้ยว้าต่อเว้ยแต่ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยแต่นี่มันคือแบบโซเคออกด้วยท่านี้ออกด้วยท่าตะกี้แย่มากเลยอะไรมือออกฉันให้ดูว่าฟิลก็กาตูกที่มันแย่เพราะสภาพฉันแบบที่แกสอนพี่ปิงปองว่าน่าจะเพี้ยนใช่ไหมครับเพี้ยนแน่นอน 100% คุณว่าไงดีผ
โอ้โหถ้าพี่ๆเปิดมาเองเราเสียเซลล์กันหมดเลยใจของขุนน่ะคิดว่าเขาเพาะหรือเขาเพี้ยนใจตอนแรกอ่ะขุนกับพี่การคุยกันครับว่าเขามีคิดว่าเพาะมีกรูฟแต่ตอนขยับปากอ่ะไม่ตรงไม่ตรงเหรอกำลังคิดว่าเขาอาจจะตื่นเต้นหรือเปล่าก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ครับแต่ที่พี่ๆพูดว่าถ้าเป็นนักร้องมันจะต้องไม่ใช่วิสัยจะฟิลอ่ะมันจะฟิลแต่เขาแกล้งได้เขาสามารถแกล้งได้เขาแกล้งได้แกล้งได้เขาแกล้งได้งั้นผมเพี้ยนไว้ก่อนแล้วกันครับหมายเลขหนึ่งเพี้ยนครับคนต่อมาครับนักร้องปริศนาหมายเลขสองพ่อครับเดี๋ยววูซาวูซาเข้าจานไอเด็กคนนี้เชื่อมันแรงชิงชิงหมายเลขสองลิปซิงครับเขาหันมามองผมแรงอ่ะเออคิดไปเองป่ะความสูงเขาแบบเฮ้ยเต้นดีมากเลยอ่ะดีจนกระทั่งอยากแต่งงานด้วยเลยเดี๋ยวเบานะเอ็ดจะฟีฟ่าเป็นจะมิดจะฟีฟ่าเอ็ดจะฟีฟ่าเป็นชอบมันผ่อนคลายอ่ะมันเหมือนเป็นกันเองเฮ้ยพวกเรามันแมนเว้ยมันผ่อนคลายฟอยว่าเบอร์2คือคมทุกอย่างจังหวะแล้วคืออย่างนี้นะเด็กรุ่นใหม่เชื่อเลยว่าเขาจะต้องเต้นได้แล้วก็ร้องได้ด้วยครบเครื่องครบเครื่องอย่างนี้นะผมว่าในอนาคตเขาต้องเป็นศิลปินแน่นอนเลยผมว่าเพราะครับคุณครับผมว่าเพราะผมว่าน่าจะพอครับผมนี่ตีไปทางเพอร์เฟกต์ไว้เลยอันนี้ตอบเนี่ยคือตอบตามข้อมูลหรือว่าตอบตามใจตามใจตามข้อมูลพี่ๆใช่ขนาดเฮียเขายังเห็นด้วยเลยไงเฮียเฮียว่าเพี้ยนนะคนได้ว่าไงก็เฮียไม่ได้เฮียว่าไงฮะไอเด็กคนนี้เต้นเป็นอย่างเดียวอ่ะมีซื้อเฮียครับแล้วอย่างนี้เฮียสามารถเซ็นเข้าเป็นศิลปินในสังกัดได้ไหมเฮียไอนี่มันเต้นเป็นอย่างเดียวเฮียเต้นมันร้องไม่ได้หรอกแล้วฝึกอย่างนี้ฝึกไม่ได้หรอครับเฮียโอ้ยก็ดูท่ามันนี่มือทำอย่างนี้มันขายปอประทีปขอเลือกก๋วยเตี๋ยวอ่ะเลือกทำไงไหนท่าอาชีพหลักคือเต้นนู่นเต้นนี่อาชีพเสริมอาชีพเสริมปอประทีปอยู่วังหินโอ้ร้านประจำด้วยแม่ฟังนะนี่แอมมาคินค่ะแอมมาคินแล้วเสียงที่มูพูดมาตอนที่ต้นคลิปไปตัดดูได้คือมันเป็นซอโซ่คืออย่าแซงอย่าแซงตามคิวเออตามคิวด้วยจริงป่ะฮะนี่เฮียจริงป่ะฮะจริงครับผมแต่คุณว่าเพราะนะคุณว่าเพราะไว้ก่อนแล้วกันโอเคเดาว่าเพราะไว้ก่อนครับไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ลิปซิงครับเฮ้ยเฮ้ยเธอสดคือตาซ้ายตรงซ้ายแนวเดียวกันเลยอ่ะโอ้ยเท่มากเท่มากอุ้ยถ้า2กับ4เขาเต้นด้วยกันจะเท่มากเลยจริงๆดูเป็นทรงเดียวกันนะดูเป็นโซนสไตล์เดียวกันเลยหรือว่าจะอยู่ค่ายเดียวกันหรือเปล่าถ้าเป็นศิลปินไม่รู้ต้องถามเฮียเฮียครับหมายเลข4ว่าไงเฮียไอ้หนุ่มคนนี้เด็กปั้นเฮียไอ้เด็กคนนี้มันมีแววนะเฮียเลยพามันมาไอ้หน่อยหัวนมมันดีนะไหนปกติน้องคนนี้เค้าน่าจะร้องแนวไหนครับเฮียครับคาราบาวเพื่อชีวิตเหรอเฮียไอเด็กคนนี้ทะเลใจเลยโอ้โหมันเต้นขนาดนี้นะเฮียนะเฮียจะทะเลใจเทใจ2023เฮ้ยไอ้หนุ่มอย่าปัดตุ๊บไอเด็กคนนี้มันร้องดีปัดตุ๊บเดี๋ยวปัดตุ๊บสรุปว่าเพราะหรือเพี้ยนเฮียไอนี่ร้องเพราะเฮียว่าเพราะครับคุณครับตะกี้ผมก็ว่าเนาะน่าจะเพราะครับผมแบบสเต็ปท่าเต้นจังหวะกรูฟโดยคำโดยอะไรอย่างงี้ด้วยลูกคอนิดหน่อยเพราะครับผมหมายเลข4เพราะครับ
ไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ลิปซิงครับLet's slow it down little bit ขึ้นให้สุดต้องลงให้มีชาวชาวไว้มิดตามเลยเพลง Let's slow it down little more แต่เหมือนแบบเพื่อนๆร้องรถเมาเหล้าเป่าแอลกอฮอล์เรือไปเรือไปชาลงอีกนิดโอ้ไม่เลยอ่ะใช่ไหมอย่างนี้ไม่เลยอ่ะอย่างเงี้ยทำไมผมรู้สึกว่าเขาหลอกยังไงก็ไม่รู้อ่ะคิดว่าหลอกมันถึงซ้อนอีกทีนึงแก้งไม่เป็นใช่ครับผมพี่อ๋องครับเชิญครับเธอเขาน่ารักน่ารักแต่เขาก็ทำนะนึกว่าคือแบบผมคือเข้าใจว่ามันอยู่ในจุดแบบเหมือนยืนอยู่ปากเหวแล้วไปทำต้องโดนโดดลงไปแล้วเห็นใจก็เขาน่ารักเขาพยายามพี่มันมีความพยายามพี่จะไม่ให้อภัยคนพยายามเลยหรอออกจากเรือนไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาเหยียบเรือนอีกท่านพี่ชอบเล่นละครมากละครเยอะเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรเป็นไรอินกบฏน้องเขาน่ารักเขาน่าเอ็นดูเขาดูทำในสิ่งที่เขาก็ไม่ได้อยากทำเท่าไหร่หรอกเออเชื่อเชื่อแต่จะให้ฉันโกหกว่าเขาร้องเพราะอ่ะฉันก็ทำไม่ลงใช่อย่าเรียกว่าการร้องเพลงเลยค่ะเมื่อกี้อีคนที่อัดมาก็ใช้คำว่าพูดแล้วกันเสียงไม่ใช่เสียงเขาอยู่แล้วอะ Let's slow it down little bit ขึ้นให้สุดต้องลงให้มิดฮัลโหลตรงไหนคือเมโลดี้คะไม่มีคะแต่ถามว่าน่ารักไหมน่ารักแต่ถามว่าเพราะไหมเพี้ยนเพี้ยนครับคุณครับแต่ว่าเพลงเนี้ยพี่มันไม่ค่อยมีเมโลดี้เท่าไหร่ผมเลยกำลังคิดอยู่ว่าแล้วขุนเต้นร้องด้วยได้มั้ยคะร้องดูขุนตองตามไป Let's slow it down little bit ขึ้นให้สุดเออได้ว่ะก็ได้นะเออเฮ้ยก็ได้นะปักเต้นไม่ได้หรอก Let's slow it down ไม่ได้เพราะว่าเป็นสายแบบว่าขึ้นให้สุดต้องลงให้มีแล้วนี่อะไรยังไม่ช่วยอีกยังไม่ช่วยอีกคนเป็นความดันแล้วไม่ช่วยแล้วเขาเหนื่อยเขาเต้นเหนื่อยบอกไปหมดแล้วชอบเพี้ยนแล้วกันครับผมคิดว่าเพี้ยนครับเพี้ยนสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลได้โปรดเธอที่รักเฮ้ยเหมือนเลยอ่ะอย่าเพิ่งคิดไปไกลถ้าหากเธอได้ฟังฉันเธอเองก็จะรู้อันที่จริงไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะว่าฉันนั้นไอ้นี่เดินไปรับเลยไอ้นี่โอ้โหเขาส่งมาเขาส่งมาต้องรับใช่ไหมเออยังไงอ่ะก็ได้นะก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยเช่นกันเสียงมันเสียงเขาด้วยฟรอยครับฟรอยก่อนสำหรับน้องโดนัทยังมีรู้แล้วเพื่อนอยู่เนี่ยมีใครอ่ะไม่มีใครลำบากไหมพี่ฟรอยรอหนูอยู่สำหรับน้องโดนัทพี่คิดว่าเป็นเสียงเขาจริงจริงแล้วพูดเฉยๆเหอะเดี๋ยวมันจะเรียบไปไงพี่ขอแบบเรียบๆดีกว่าพี่ว่าฟอยหมูบาดมันสักพักแล้วล่ะโดนัทเนี่ยผมว่าเขาเนี่ยโหเผลอๆเนี่ยก็เป็นว่าที่ศิลปินอีกคนนึงเหมือนกันเห็นด้วยเก็บโดนัทเอาไว้เพราะครับเพราะครับคุณครับผมว่าตะกี้พบเป็นเพลงผมด้วยผมเลยแอบดูจังหวะวิธีว่าตรงไหมฮะผมว่ามีสิทธิ์เพาะสูงมากฮะคิดว่าอ่าฮะเพาะเพราะครับทุกหมายเลขลิปซิงหมดแล้วครับในรอบนี้เอาออกอีกหนึ่งหมายเลขที่คิดว่าเพี้ยนครับรอบนี้ยากนะครับตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออกไม่ห้าก็สองเชื่อชาเอาห้าว่ะห้าไม่ห้าก็หนึ่งเอาห้าจะคุณทายว่าหนึ่งครับและห้าที่เสียงเพี้ยนรอสัญญาจากพี่กันนะครับแล้วค่อยเลือกตอนนี้เป็นเสียงเดียวกันหมดเลยครับทั้งสตูดิโอไม่ว่าจะเป็นนักสืบหรือกองเชียร์ทั้งสองฝั่งนะฮะห้าคัดใครออกครับ5ครับผมหมายเลข5ครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณขอไม่แข่งขันกับใครพอดีไม่ใช่ไก่อ่ะครับเอาแล้วเอา
ขอแน่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนักกีถามว่าน่ารักไหมน่ารักน่ารักแต่ถามว่าเพราะไหมเพี้ยนโอ้ยเพี้ยนแล้วกันครับผมเฮ้ยเฮ้ยนักกีเธอมาลอยลาสวัสดีครับผมชื่อเน็กซี่นรดาภิวัฒน์นะครับปัจจุบันอายุ18ปีครับเป็นนักแข่งรถยนต์แล้วก็เป็นครูสอนขับรถโกคาร์ทครับผมโอ้แล้วตอนนี้คุณเป็นนักขับรถแข่งแชมป์รุ่นไหนตอนนี้ก็โหได้หลายแชมป์มากๆครับแต่ว่าที่ภาคภูมิใจหลักๆเลยก็จะมีแชมป์สิงห์จูเนียร์คาร์ชาเลนจ์รุ่นแรกครับเมื่อปี2016ตอนนั้นขับโกคาร์ทอยู่นะครับแล้วก็พอมาปีล่าสุดแข่งรถยนต์เป็นปีแรกครับได้แชมป์รายการ Toyota Gazoo Racing Motorsport ครับรุ่น Yaris One Make Race ว้าวครับผมคือเป็นนักแข่งรถยนต์นะแต่เป็นครูสอนโกคาร์ทอยู่ที่ไหนลูกสอนอยู่ที่ไหนสอนทุกสนามในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็สอนครับผมคือเปิดโรงเรียนสอนเป็นของตัวเองครับเปิดโรงเรียนเป็นของตัวเองใช่ครับแรกเริ่มเนี่ยคุณพ่อเป็นคนสอนก่อนแล้วก็ส่งไม้ต่อให้ผมมาช่วยสอนด้วยครับโอ้ยโอเคคุณพ่อน่ารักมากนะเป็นการสอนเขาเองด้วยนะเดี๋ยวนะคุณพ่อเป็นนักกีฬาทางนี้ไหมคะหรือว่าตั้งใจสอนคุณพ่อเป็นนักแข่งรถยนต์แรลลี่ครับเป็นแชมป์ประเทศไทยครับผมชื่อคุณพ่ออะไรแนะนำหน่อยสอนละเชษอภิวาทครับโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนล้อเดี๋ยวเพื่อนล้อสอนละเชษครูจะตีพวกเธอทุกคนที่รอเพื่อนแล้วสรเชษมาไหมลูกเอาไปติดตามมาได้หรือใครอยากเรียนก็ไปติดต่อในแฟนเพจได้เช่นกันครับสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากลูกขอบคุณครับขอบคุณครับสิงห์นักบิดดีกรีแชมป์แต่เสียงยังไม่แจ่มก็ต้องกลับบ้านไปก่อนหมายเลข5คุณเน็กซี่เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนครับช่วงหน้ากลับมาจับผิดกันต่อกับเบาะแสใหม่กลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบสองรอบแล้วครับอาจารย์ครับเก่งมากนะครับเอาคนเสียงเพี้ยนออกไป2คนแล้วครับยังไม่พลาดเลยครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3เบาะแสไมค์สดครับเราจะให้เหล่านักสืบได้ถามคำถามนักร้องปริศนาทุกหมายเลขครับไปทีละคนนะฮะเริ่มจากหมายเลข1นักสืบถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับขอดูมือตำแหน่งจับคอร์ด C หน่อยครับคอร์ด C จับยังไงคอร์ด C กีตาร์โอ้ยดีดีมากอุ้ยอุ้ยมีจับไมค์อยู่รอเออเล่นกีตาร์มากี่ปีแล้วคะ10ปีครับ10ครับจงบอกคำขวัญจังหวัดภูเก็ตให้เราฟังหน่อยค่ะคำภูเก็ตเงาะอร่อยหอยใหญ่ครับเงาะอร่อยหอยใหญ่สุราษฎร์ค่ะพ่อคุณชื่ออะไรครับพ่อชื่ออะไรครับผมต้องบอกเหรอครับฟังจากเสียงนะฟังจากอะไรต้องร้องเพลงระวอมเสียงวอมเสียงยังไงคะวอมต้องยืดเส้นก่อนครับแบบนั่นกล้ามเนื้อค่ะชอบเพลงอะไรเจ้าขุนอรุณเบิกฟ้านกกาบอยบินเจ้าขุนทองว่าแล้วการถามตอบเมื่อสักครู่คิดว่าไงครับขุนครับผมว่าด้วยเนื้อเสียงด้วยการตอบเนื้อเสียงมีสิทธิ์เพาะครับผมครับแค่นั้นเลยฮะคิดว่าผมว่าเพาะไว้ก่อนแล้วกันหมายเลขหนึ่งคิดว่าเพาะครับต่อมาหมายเลขสองถ้าอยากถามได้เช่นกันนะครับหมายเลขสองเริ่มครับโสดไหมคะโสดไหมครับต้องถามเจ้าขุนค่ะเฮ้ยคุณเป็นอะไรกับเจ้าขุนครับตัวเองอย่าเล่นกับไฟนะน้องสาวพี่บอกเลยพี่บอกเลยปล่อยผมด้านหน้าทั้งสองข้างของคุณได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรคะปล่อยผมด้านหน้าหนวดแมลงสาบค่ะหนวดแมลงสาบคิดว่าส่วนไหนของตัวเองที่ตัวเองชอบที่สุดในร่างกายหนูชอบหนูซ่อหนูซ่อหนูซ่อคนที่สามคนบ้านไหนคนบ้านไหนหนูชอบทุกส่วนค่ะแต่พี่พลอยชอบส่วนไหนค่ะนับ1ถึง8ให้ฟังหน่อยนับ1ถึง8ให้ฟังหน่อย1ถึง8ถูกจบไม่ใช่อีกเฮ้ยไม่ทันแล้วครั้งนี้ไม่หมดเวลาคุณว่าไงครับ
มว่าทรงนี้อ่ะฮะน่าจะเพราะครับผมโน้ตด้วยเนื้อเสียงเขาอ่ะเนื้อเสียงก็เพราะนะเสียงก็เพราะแล้วเฮียครับเฮียว่าเด็กคนนี้จริงๆแล้วเป็นไงครับเฮียไอเด็กคนนี้มันขายปลาปลาทิพย์แล้วจริงๆแล้วตอนที่เฮียไปเจอที่เขาลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่เขาขายก๋วยเตี๋ยวมานานหรือยังเฮียเฮ้ยมันขายอยู่แต่มันล้างนี่อยู่บนใบหัวละพาล้างใบหัวละพาไอเด็กคนนี้มันเต้นเก่งแต่มันร้องไม่ได้ร้องไม่ได้คุณว่าเพราะนะผมว่าเพราะครับผมหมายเลขสองคิดว่าเพราะครับไปต่อหมายเลขสี่ครับเริ่มครับเรียนการบินนี่ต้องเรียนยังไงบ้างคะตอนนี้เรียนเกี่ยวกับพวกแบบคณิตศาสตร์ครับผมพื้นฐานอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้บินครั้งแรกคุณอยากจะบินไปที่ไหนครับอยากบินไปไหนครับบินไปหาเฮ้ยทำไมเสียงในหูป้องตายแล้วนึกเอานึกเล่นงั้นบินไปหาแม่ก็ได้ครับเป็นลูกกตัญญูอ๋อไปหาคุณแม่คุณพระทำไมเวลาเคลื่อนแลนดิ้งต้องห้ามเล่นโทรศัพท์คะเดี๋ยวคลื่นสัญญาณมันรบกวนเครื่องบินครับแล้วทำไมถึงต้องปรับเบาะที่นั่งให้ตรงด้วยครับพอดีที่ต้องปรับเพราะว่าคนข้างหลังเขาจะเมื่อยครับแล้วทำไมถึงต้องเอาหน้าต่างขึ้นด้วยล่ะครับเออถ้าเอาลงมันจะมืดครับไม่มีถูกก็ถูกก็มีเหตุผลของเขาแล้วทำไมต้องจบเหมือนเรากำลังจะคอมเพลนสายการบินแค่นั้นแหละใช่ไม่มีอะไรคุณว่าจากน้ำเสียงเนื้อเสียงผมว่าน่าจะเพราะครับผมคนนี้ก็เพราะนะครับผมหมายเลข4เพราะครับคนสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข6เริ่มครับทำไมถึงชื่อโดนัทคะทำไมชื่อโดนัทแม่ชอบกินโดนัทค่ะแม่ชอบครับอุ้ยเสียงอุ้ยเสียงน่ารักอ่ะเสียงเพราะนะชอบร้องเพลงอะไรคะหลายเพลงมากค่ะหลายเพลงครับตอนอาบน้ำร้องเพลงมั้ยคะอาบน้ำร้องเพลงมั้ยร้องไห้ก็เคยค่ะขอชื่อคณะที่คุณเรียนอีกทีนึงได้ไหมฮะชื่อคณะอะไรครับคณะทัศนมาตรศาสตร์ค่ะที่บ้านเป็นร้านแว่นเหรอคะใช่ค่ะเออตัดแว่นฟรีพี่สักอันหนึ่งได้ไหมอ้าวอันนี้ขอแล้วไม่ใช่คำถามมาเวหาสปอนเซอร์แล้วอ่ะปีนี้ตามองไม่เห็นแล้วบรรทัดสุดท้ายของที่ตรวจสายตาสั้นคือเลขอะไรครับ2มั้งคะเธอตอบผิดอุ้ยที่ถูกคือมองไม่เห็นพกสายตาสั้นเพลงและโอ้ยมันเสียงดีมากเสียงดีทุกคนเลยตอนนี้คนเนี้ยดีคุณว่าไงครับหมายเลข6ผมว่าเพราะครับผมคิดว่าเพราะครับต้องคัดออก1ที่คิดว่าเสียงเพี้ยนตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออก1 2คุณทายว่าเพราะทุกคนเลยซึ่งเป็นไปได้นะเป็นไปได้เช่นกัน3 4ใช่1เพี้ยนออกไปแล้ว2ครับณตอนนี้มุมนี้คือบ่ได้1 2 1ใครออกครับ2ครับผมหมายเลข2เฮ้ยนักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณถ้าคิดว่าคนอื่นดีกว่าเราก็เลือกเขาเลยสิคะเฮ้ยมีสิทธิ์พอนะเฮ้ยถ้าพอเสียดายเลยอ่ะผมพลาดแล้วตะโก้คนนี้ร้องพอไอเด็กคนนี้มันเต้นเก่งแต่มันร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ผมว่าพอครับผมตะโก้คนนี้ร้องพอถ้าโชคดีก็ขอให้เธอไปกับเขาได้ไหมถ้าโชคดีก็ขอให้เธอไปกับเขาได้ไหมถ้าเธอไม่มีใจเธอก็ไปสักทีหยุดทำดีให้กันเธอเป็นอีกคนฉันคงทนไม่ไหวไม่ไหวยังไงคงจะไปสู้ใครไม่ได้หรอกไม่สู้หรอกกับเขาเลือกเขาเลยดีไหมและทิ้งฉันไปได้เลยน่ารักสะเทือนใจเลยเศร้าเลยเศร้าเลยอันนี้พูดจากใจเลยนะขอโทษขอโทษอูเพอร์เฟกต์เลยอ่ะและเฮียที่ไปเห็นตอนน้องเขาลวกที่ปอประทีปไม่ใช่แล้วพอไม่ใช่ไม่คิดว่าจะครบขนาดนี้เพราะคุณน้องคือสวยมากแล้วเต้นดีมากไม่คิดว่าจะร้องได้อีกไงแต่ปรากฏว่าเฮ้ยนี่คือศิลปินนี่คือครบป่ะสามสิ่งนะที่เขามีนะร้องเล่นเต้นแล้วก็ภาพลักษณ์นี่ไงเห็นหมดเลยครบเลยปอยเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเชอรินไกลอรยพัฒน์ค่ะอายุ22ปีตอนนี้เป็นเทรนนีของค่าย OGM Entertainment ค่ะOGM แกงส้มใช่ค่ะก็คือมีพี่แกงส้มเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับค่ายถ้าบ้านนู้นขอโทษฉันขอเข้ามานะเฮียพี่กังเฮียแล้วตอนนี้เหมือนมันอยู่ในขั้นตอนไหนในการที่เราจะมีผลงานเป็นของตัวเองหรืออะไรเร็วๆนี้จะมีเดบิวต์ค่ะเร็วๆนี้จะเดบิวต์รอเป็นแฟนคลับเลยขอบคุณค่ะไม่แล้วตอนเรายืนอย่างเงี้ยคือดูเป็นสตาร์มากอ่ะยิ่งเรายิ่งชมเขาก็มีคนเจ็บใจอยู่นะตรงนั้นขอโทษครับขอไลน์ไปขอโทษได้ไหมศิลปินดูออกนอกหน้าเกินไปนะครับเอารอติดตามผลงานได้เลยนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณครับทั้งร้องทั้งเต้นมาครบขนาดนี้พี่ๆยังปล่อยหลุดมือไปซะได้หมายเลข2คุณปอยเป็นนักร้องเสียงเพราะครับ3หมายเลขที่เหลืออยู่ครับ1 4และ6ต่อไปเป็นการเลือกคู่ฟีเจอริงแล้วครับไม่ใช่การคัดออกแล้วนะครับคุณแต่ว่าก่อนที่จะเลือกจะเขาเต้นให้ดูซะก่อนการเข้าจังหวะโดยเลือกเพลงได้และเลือกคู่เต้นได้อยากให้ใครเต้นก่อนครับ1 4 6เรียงหมายเลขเลยมั้ย1ดีกว่าครับผมเอาหมายเลข1กลางเวทีครับคุณกฤตครับเต้นกับใครเอาเต้นกับพี่ปิงปองครับผมพี่ปิงปองครับโอ้โหเต้นเลยน้องเอาเพลงอะไรดีเอาเป็นเพลงคุณพ่อแล้วกันครับเพลงอะไรฮะสวรรค์ชั้น7สวรรค์ชั้น7ครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาโอ้ยปิงปองคุ้มแล้วคุ้มแล้วพี่หยองว่าไงวิเคราะห์ดูการเต้นเมื่อกี้นี้ปิงปองเป็นลุกน้องเป็นรับครับเฮ้ยเปิดผิดคาดเลยจังหวะหมายความว่าเป็นการเต้นรับปิงปองเขาเต้นลุกไปน้องเขาก็เต้นรับรับส่งใช้คำว่ารับส่งแต่ถ้าเทียบจังหวะแล้วไม่น่าเป็นคนเต้นตรงจังหวะซึ่งมันขัดกับการร้องของเขาหรือเป็นสายแสดงมากมาสายการแสดงมันเลยดูไม่ตรงจังหวะเลยคิดว่าเพี้ยนเพี้ยนครับคุณครับผมว่าจากตะกี้เหมือนเขาแบบมีการแบบเล่นด้วยอินเทอร์แอคได้ฮะแล้วอินพรอไวส์แสดงว่าแบบศิลปินส่วนมากเขาจะมีอะไรแบบนี้ครับผมเลยคิดว่าน่าจะเพาะครับผมโอ้ยชีคุณว่าเพราะครับสำหรับหมายเลขหนึ่งครับสี่หรือหกครับคนต่อไปคือหมายเลขสี่ครับผมเรียงเลยนะครับหนึ่งสี่หกครับหมายเลขสี่กลางเวทีครับสลับที่กับหมายเลขหนึ่งครับคนนี้เด็กแต่คนนี้ผมว่าเพี้ยนว่ะเต้นกับใครผมว่าเพี้ยนนะพี่อ๋องแล้วกันอ้าวพี่อ๋องครับไปเพลงอะไรครับจี่หอยครับผมจี่หอยฮะโอ้เหมาะสุดๆอยู่แล้วท่าโพสพร้อมแล้วเพลงมาไปโอ้เด็กเพื่อนเอ่ยคือดังขึ้นอันนั้นสั่งสั่งจะมาไม่เวลาว่างว่างมาแกล้งท่วมกันบรรยากาศอยู่มาหลายคนมาไม่ได้ของนั้นยังเด็ดได้พักผ่านเราเด็ดเด็ดอยู่บ้านของแกล้งอยู่ทงหน้าล้อเลียนไปสองข้ามน้ำข้ามน้ำหอยสองเฮ้ยได้นะมันหนักข้อขึ้นทุกวันแล้วนะรายการเราอ่ะจังหวะดีพระรอดเขาก็พระรอดฉันเด้งเขาเด้งถ้าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะเขาได้เลยนะเขาเอ็นจอยด้วยนะขอบคุณพี่อ๋องนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เป๊กกี้ครับโอ้ยเป็นเด็กแบบสดใสเหมือนฟอยอย่างเงี้ยแบบเอเนจีแบบเยอะใครชวนเล่นอะไรก็คือเล่นไปหมดไม่ได้คิดอะไรมากสรุปว่าเขาเป็นคนมีของครับเอาเป็นว่าเขาร้องเพราะเพราะครับคุณครับผมว่าจากท่าตะกี้ผมว่าน่าจะพอครับผมน่าจะพอเช่นกันนะคุณก็ว่าหมายเลข4เพราะครับคนสุดท้ายหมายเลข6กลางเวทีครับให้ใครเต้นดีพี่โก้ครับผมโก้ครับก็แตกโชว์หัวนมด้วยการเต้นพี่ห่วยแตกมากเลยนะเพลงอะไรดีครับโอ้ละหนอ My Love ครับผมเฮ้ยน่ารักโอ้ละหนอ My Love เอ้ยแบบฟิลน่ารักน่ารักได้ๆๆโอเคพร้อมนะพร้อมแล้วเพลงมาเฮ้ยใส่น่ารักใส่น่ารักน่ารักโอ้ยละหนอรอดดี
ทำอย่างนี้ต้องใช้เวลาจัดก่อนทำมือได้ไวไป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 น่ารักอ่ะมาดูใกล้ๆแล้วน้องเขาแบบมีออร่านะน่ารักฟิลกู๊ดขอบคุณครับโก้ครับคุณไปดูกันได้แล้วคุณดูเขินฮะอุ้ยเต้นเหมือนแฟนกันเลยตะกี้พี่บ้าบอปิงปองครับจะคิดว่ามีจิตวิญญาณของความเป็นศิลละนะเพราะว่าเขาแอคอะไรชีรีแอคจริงเหรอคะท่านขุนใช่สิท่านขุนเครียดคนนี้สิงง่ายเฮ้ยยังมีสิทธิ์จะมาอยู่ตรงนี้อีกเหรอเธอไปป่ามาแค่วันเดียวเธอได้กระต่ายไม่ฉันกินเหรอเอาไปกระต่ายกระต่ายกระต่ายอยู่มีกระต่ายก็มีกระต่ายที่ตัวช้างม้าวัวควายสิงสัตว์ในป่ามีตั้งเยอะได้มาแค่ตัวเดียวนี่เหรอฉันจะอิ่มได้ยังไงไอ้จันไอ้แจ้งไอ้จ่ายไอ้แจ้งที่เรือนสรุปเขาร้องเป็นยังไงนะนี่คนนี้ร้องเพราะคือร้องเพราะคุณครับเขาดูสดใสนะเขาดูอ่ะฮะเขาดูแบบเขาดูมั่นใจอ่ะอืมแนวแบบเต้นไปด้วยร้องไปด้วยแบบน่ารักน่ารักอ่ะฮะแต่ว่าจังหวะที่เต้นแต่เนี้ยผมติดแค่อย่างเดียวคือมันไม่ค่อยตรงจังหวะแค่นั้นเองใช่เพี้ยนครับผมเพี้ยนครับเฮ้ยณตอนนี้ต้องเลือกหมายเลขเดียวเพื่อฟีเจอริ่งให้ภารกิจสำเร็จนะครับตัดสินใจให้ดีครับอยากจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับหมายเลขใด1หมายเลขเท่านั้นนะครับที่จะถูกเลือกเพื่อฟีเจอริ่งในวันนี้เพื่อภารกิจสำเร็จกับน้องเจ้าขุนจักรพรรดินะฮะหมายเลขอะไรดีข้างบนคือ6และ6ครับที่อยู่ตรงนี้4เยอะมากฟีดกับใครดีครับ6ไปเลย1ครับผมหมายเลข1ครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงคุณต่อจากนี้ก็ต้องใช้ชีวิตเป็นวันเพราะมันใช้เทียร์2วันไม่ได้ครับจะน่ารักมากรอดรอดขอน่ารักโอ้ยเป็นเด็กแบบสดใสเหมือนฟอยอย่างเงี้ยแบบเอเนอร์จี้แบบเยอะใครชวนเล่นอะไรก็คือเล่นไปหมดครับไม่ว่าเขาร้องเพาะจากท่าตะกี้ผมว่าน่าจะเพาะครับผมน่าจะเพาะถ้าคนรักต้องโตเติมาได้ถ้าคนรักต้องโตเติมาได้ถ้าคนรักต้องใจหมดต้องสาสาจีถ้าคนรักต้องใจหมดต้องยิ้มมาได้ใช้เจ็บคอยใช้เจ็บคอยใช้เจ็บคอย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 เธอเวลาครับผมสวัสดีครับผมพอสนะครับผมนายภูริชยานนท์ทนทานครับผมตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่1ครับผมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสาขานักบินพาณิชย์ตีครับก็ต้องนักบินพาณิชย์อะไรนะนักบินพาณิชย์ตีครับนักบินพาณิชย์ตีก็คือเราป๊อปตีกับพาณิชย์อื่นน่ะเหรอหรือฟิลโฟคิงป่ะคณะนี้เรียนเพื่อก่อนเป็นนักบินถูกไหมแต่ว่าโทษนะคะแสดงว่าการเรียนคงเครียดมากเลยก็เลยมีพฤติกรรมการเต้นแบบแปลกๆเรียนมันเครียดนะไอ้แบกอะเนาะมันเหนื่อยแล้วชอบเต้นใช่ไหมลูกใช่ครับผมชอบแต่เต้นเมื่อกี้จนรู้สึกโหศิลปินถูกป่ะไม่ว่าหรอโหชัวร์ได้แล้วผมนึกถึงนี่เลยตอนแรกเฟิร์สอนุวัฒน์อ่ะเพราะแล้วเรียนงี้ต่อไปก็คือหนูก็ไปเป็นนักบินใช่ไหมลูกใช่ครับผมติดตามกันติดตามมาได้ครับสรุปนักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับเชิญลูกนักร้องปริศนาหมายเลข6ผมขอฟังเสียงคุณตัดแว่นหน่อยไหมเผื่อพี่จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นเฮ้ยชัวร์คนนี้เสียงดีเสียงพูดอ่ะเฮ้ยเสียงดีเสียงพูดเนาะแปะหัวใจกระต่ายน้อยน่าจะพอนะมีจิตวิญญาณของความเป็นศิลละนะเพราะว่าเขาแอคอะไรชีรีแอคคนนี้ร้องเพราะจังหวะที่เต้นแต่เนี้ยผมติดแค่อย่างเดียวคือมันไม่ค่อยตรงจังหวะเพี้ยนครับผมตายน้อยน่าจะพอนะแปะหัวใจเอาไว้ข้างล่างมีคอมเมนต์แปะหัวใจเอาไว้ข้างล่างมีคอมเมนต์เพื่อว่าใครได้เห็นเขาจะได้ไม่คิดไปไกลก็เ
วัสดีค่ะนางสาวยราพรชัยวงศ์ค่ะอายุ19ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะทัศนมาศาสตร์ทัศนมาศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไรครับทัศนมาศาสตร์มันคืออะไรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดสายตาและตัดแว่นค่ะโอ้ไม่ใช่คณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ที่ทำเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านนี้เรื่องของการตัดแว่นวัดสายตาเพราะว่าตรงสายครอบครัวมีธุรกิจใช่ค่ะร้านแว่นใช่ไหมฮะอ่ะแล้วหนูร้องเพลงได้ไงหนูไปร้องเพลงได้ไงเคยประกวด2B Number 1ค่ะมากับตะกี้เลยคิดจะทำไหมคิดจะแบบทำเพลงร้องเองแล้วก็ลง YouTube อะไรอย่างงี้ไหมก็เคยคิดนะคะแต่หนูเขินลองดูทุกอย่างมันมีครั้งแรกเสมอจริงๆโดนัทฟังพี่นะลูกพี่เป็กกี้เป็นอย่างนี้เขายังไม่เขินเลยก็ยินดีนะคะถ้าพี่จะสร้างแบบกำลังใจให้กับน้องได้เฮ้ยลองสารฝันตัวเองจริงๆอย่าไปเขินอย่าไปกลัวลูกลุยเลยถ้าเราชอบอะไรจินตลักไปติดตามกันเยอะๆนะครับสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข6เป็นนักร้องเสียงเพราะแล้วลูกสาวเจ้าของร้านแว่นตาก็ลาไปพร้อมกับหนุ่มการบินสุดคิ้วหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนส่วนหมายเลข6เป็นนักร้องเลือกมาแล้วครับหมายเลข1เพราะเหตุใดครับน้องพี่ผมว่าอิมเมจน่าจะที่สุดแล้วฮะตอนนี้ดูจากเซนแล้วก็ลุคทั้งหมดใช่ป่ะครับผมชัวร์สุดผมว่าอ่ะฮะอันนี้น่าจะ 100% เลยครับนี่เฮ้ยเขาบอกเขา 100% ด้วยนะเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงอะไรครับถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมครับขอให้ภารกิจสำเร็จครับขอเสียงปรบมือและกรี๊ดดังๆให้กับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งและเจ้าขุนครับอุ้ยตื่นเต้นอ่ะไปเธอคนหนึ่งชายย้ายจะไปเที่ยวทะเลหรือกำลังหาผู้ชายก็พร้อมจะไปมองมาทางนี้ที่ฟัง if you had to say เพราะว่าเธอได้ทุกอย่างถ้าหากคนหนึ่งเธออยากจะไปเที่ยวทองหล่อบอกเลยว่าตัวฉันพร้อมจะไปให้เธอกอดมองมาทางนี้ที่ฟังมองมาที่ฉันก่อนอยากอยู่กับเธอ all night เอาอย่างได้ไหม babyสวยต่อชาวเธอเคยเรื่องยังไม่เคยจังหวะมันเข้ามาจังหวะมันเข้ามาผู้หญิงคนนั้นน่ะชีก็เฉยเฉยเอ้ยเธอเดียวอยู่ก็สู้ไม่ได้เลยไปด้วยกันต่อไหมหากคืนนี้ด้วยเธอยังไว้เต้นนะเนี่ยบ้านผมอยู่ไม่ไกลกลับตอนไหนก็ได้ปลอดภัยถ้าเทียบจังหวะแล้วไม่น่าเป็นคนเต้นตรงจังหวะมันขัดกับการร้องของเขาเพี้ยนเขาแบบมีการแบบเล่นด้วยศิลปินส่วนมากเขาจะมีอะไรแบบนี้ครับผมเลยคิดว่าน่าจะเพาะครับผมกลับตอนไหนก็ได้ปลอดภัยเธอหากวันหนึ่งเธออยากจะไปเที่ยวทะเลเธอหากวันหนึ่งเธออยากจะไปเที่ยวทะเลด้วยกันยังหาผู้ชายที่ก็พร้อมจะเป็นมองมาทางนี้ที่to say for where it ended to yeah ถ้าหากวันหนึ่งเธออยากจะไปเที่ยวท้องหล่อบอกเลยว่าตัวฉันพร้อมจะไปให้เธอกอดมองมาทางนี้ที่รักมองมาที่ฉันก่อนอยากอยู่กับเธอ all night ได้ไหม baby hey baby girl I want you want to yeah ในนั้นอยากผมให้ท้องเธออยากในนั้นแต่ผมให้สองเธออยากฟังเพลงเราสิงสองเราไม่เกิดไฟฟรีเต้าไม่เกิดไฮฟูทูทำอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยทั้งนั้นพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันไปได้กันต่อไหมหากคืนนี้จะเธอยังไหวบ้านผมอยู่ไม่ไกลกลับตอนไหนก็ได้ปลอดภัยจะหากวันหนึ่งเธออยากจะไปเที่ยวทะเลใช่ที่ก็พร้อมจะเป็นมองมาถึงนี้ที่รัก if you have to say เพราะว่าให้เธอได้ทุกอย่างถ้าหากวันหนึ่งเธออยากจะไปเที่ยวท้องโลกบอกเลยว่าตัวฉันพร้อมจะไปให้เธอกอดมองมาถึงนี้ที่รักมองมาที่ฉันก่อนอยากอยู่กับเธอ all night ได้ไหม babyไงล่ะว้าย
แล้วฟิลเดียวกันด้วยฟิลแบบสไตล์เดียวกันเลยละมุนละมุนหมดเลยเออแล้วเขาเป็นคนยิ้มมีความสุขเหมือนกันทั้งคู่เลยนะอ้าวกิจเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับกิจรณกิจตันติวิไลนะครับก็ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาลัยมหิดลชั้นปีที่4ครับโอเคจบทุกคำถามแล้วก็ตอนนี้ยังเป็นนักแสดงอิสระด้วยครับผมแสดงด้วยมีผลงานออกมาแล้วใช่ไหมฮะกำลังจะมีครับกำลังจะมีเร็วๆนี้และการร้องเพลงครับตอนนี้ก็ฝึกร้องอยู่ฮะเพราะว่าอยากทำศิลปินเดี่ยวนั่นคือความฝันของเราเช่นกันอยากเป็นศิลปินเดี่ยวใช่ไหมครับคุณเล่นกีตาร์เองเล่นกีตาร์ครับเล่นกีตาร์เป็นอยู่เล่นกีตาร์เป็นหลักแต่ว่าอยากร้องด้วยอยากลองอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอาชีพคือลูกเจ้าของรีสอร์ทที่ไหนที่ไหนที่ไหนตอนนี้นะครับเปิดรีสอร์ทภูพานพาร์คนะครับอยู่จังหวัดสกลนครครับเทือกเขาภูพานใช่ไหมใช่ใช่อยู่ในจังหวัดสกลเลยครับอำเภอเมืองหมายถึงว่าใครจะไปจะอะไรงี้มีส่วนลดไหมถ้าคนดูรายการเรามีไหมเดี๋ยวผมไปบริการถึงที่เลยครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้เยี่ยมยอดมากทั้งคู่เลยครับแปลว่าวันนี้ภารกิจถือว่าสำเร็จขอบคุณมากน้องใจพี่เจ้าคุณนะครับขอบคุณกิจด้วยเช่นกันขอบคุณนักสื่อทั้ง5คนนะครับกองเชียร์ในสตูดิโอนะครับแล้วคนดูทางบ้านในทุกๆช่องทางการรับชมด้วยครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้า 20:05 นเป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องโซนแอปสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าวันนึงใจอยากจะไปเที่ยวทะเลหรือกำลังหาผู้ชายที่ก็พร้อมจะเป็นมองมาถึงนี้ที่รักIf you have to say เพราะว่าให้เธอได้ทุกอย่างถ้าหากวันหนึ่งเธออยากจะไปเที่ยวท้องล้อบอกเลยว่าตัวฉันพร้อมจะไปให้เธอก่อนมองมาทางนี้ที่รักมองมาที่ฉันก่อนอยากอยู่กับเธอ all night ได้ไหม baby สัปดาห์หน้าพบกับความสดใสจาก3สาวพิกซี่Oh boy, you give me deja vu. Oh, deja vu. Oh boy, you give me deja vu.คือว่าเพลงนี้ฟังจริงๆนะคะไม่ได้ร้องอย่างนั้นร้องยังไงโอ้แม่ปลาบูนั้นอาศัยอยู่ในบ่อในบ่อโอ้แม่ปลาบูบ้างบ่อเป็นปลาบ้างบ่อเป็นปูรู้ยังทำไมรายการเริ่มช้าที่นั่งแต่งเพลงกันอยู่เลย